สวัสดีครับแนะนำแหล่งดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพเคลื่อนไหวหรือภาพแอนิเมชันนะครับที่เราจะสามารถนำมาใช้ในการทำสื่อนะครับเพื่อให้เกิดความน่าสนใจซึ่งลักษณะของภาพนะครับก็มีทั้งภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับที่ตัดฉากหลังเรียบร้อยนะครับก็มีนะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพลิงเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเอาไปประกอบกับสื่อเกิดความน่าสนใจนะครับหรือแบบนี้นะครับเป็นเสือวิ่งครับเป็นไดโนเสาร์เดินหรือเป็นภาพนักเรียนหรือบัณฑิตนะครับที่ดำเนินการศึกษาแบบนี้นะครับก็ได้ครับซึ่งวันนี้นะครับผมมาแนะนำแหล่งดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเราจะดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะครับนั่นก็คือที่เว็บไซต์นี้ครับเว็บไซต์ bing.com นะครับ bing.com เราจะไปดาวน์โหลดและวิธีการดาวน์โหลดนำมาใช้อย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยครับก็ดูนะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมาครับแล้วเราก็มาเสิร์ชค้นหานะครับด้วยคำว่าbing bing.com ครับ bing.com ตัวนี้นะครับแล้วก็ enter เข้าไปครับก็เข้ามาสู่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นี้ครับแล้วเราก็ค้นหาเลยครับเราจะเอาภาพอะไรนะครับอย่างเช่นเราอยากจะได้ภาพลิงก์เมื่อกี้ลิงก์แล้วก็พิมพ์ลงไปครับMonkey Animation GIF นะครับแบบ GIF นี่ครับเราก็ Enter ค้นหาเข้าไปครับเราจะมาเจอภาพนะครับเราก็ดูตัวอย่างเลยครับลิงกระโดดแบบนี้หรือเปล่าลิงกระโดดนี่น้ำตาเป็นแบบนี้ปราวแล้วก็เลือกนะครับหรือจะเป็นภาพลิงแบบนี้ครับเป็นไงครับดูภาพนิ่งๆครับสักพักหนึ่งก็ทำตาโตไปเลยนะครับน่ากลัวอันนี้ก็ได้นะครับถ้าเวลาเราจะดาวน์โหลดนะครับเราจะทำอย่างไรครับเช่นถ้าชอบภาพนี้ครับคลิกขวาครับคัดลอกนะครับเราจะคัดลอกไว้ก็ได้คัดลอกไปวางเลยก็ได้ครับหรือเราจะบันทึกเป็นรูปภาพไว้ในไฟล์ของเราที่สร้างขึ้นไว้นะครับเพื่อนำไปใช้เป็นการสะสมรูปภาพไว้นะครับหรือเราจะบันทึกไว้ใช้งานนะครับเราก็มาที่บันทึกรูปภาพเป็นครับคลิกครับจากนั้นเราก็มาสร้างโฟลเดอร์เราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับถ้าเราจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์เพื่อให้หาง่ายครับเราก็มาโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา new folderแล้วเราก็ตั้งชื่อครับเราจะเป็น animal นี่ก็ได้นะครับเราก็คลิกเข้าไปครับแล้วเราก็จะตั้งชื่อลิงตัวนี้ยังไงก็ได้หรือเราจะเอาแบบนี้เลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟครับครับก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์หรือถ้าเราจะเอาไปใช้งานเลยเราไปใช้งานเลยครับ
แล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวา copy นะครับหรือคัดลอกรูปนะครับคัดลอกรูปภาพครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้งานจะใช้งานใน PowerPoint ของเราเราก็เปิด PowerPoint ขึ้นมาครับจากนั้นเราก็วางครับแล้วเราก็วางเข้ามาครับเราก็ลองดูครับมาโอ้ภาพลิงครับหรือเราถ้าเราภาพที่ตัดฉากหลังหรือพื้นหลังออกก็ได้นะครับเราก็กลับมาที่ wing.com ของเราอย่างเดิมครับคลิกไปนะครับเราจะเอาลิงตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาคัดลอกรูปแล้วก็วางวางลงไปเลยทดลองเล่นดูครับหรือเราต้องการเอาภาพใหม่ไม่เอาลิงก์ครับเราก็มาแก้ไขตัวนี้นะครับมาพิมพ์ใหม่ครับค้นหาเราเอาเป็น Lion Animation GIF นี่ครับ Enter ค้นหาครับเนี่ยครับเอาสิงโตเกือบภาพนี้ซึ่งพื้นหลังนะครับเป็นรูปตารางหมากรุกแบบนี้ครับหมายถึงตัดฉากหลังออกไปแล้วนะครับเราก็คลิกขวาครับท่านลอกรูปแล้วก็นำมาวางครับวางย่อลงลองดูครับนี่คือแหล่งดาวน์โหลดนะครับแหล่งดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวนะครับแอปแอนิเมชันมีหลากหลายภาพนะครับเราสามารถค้นหาโดยพิมพ์ชื่อนะครับภาพที่เราต้องการในเว็บไซต์นะครับในเว็บที่มีชื่อว่าwing.com แล้วก็นำไปใช้ในการทำสื่อการสอนเอาไปใช้ในสไลด์ PowerPoint ของเรานะครับเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะครับแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเกิดเล็กๆน้อยๆในการค้นหาแหล่งดาวน์โหลดนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ